สวัสดีครับอยู่กับผมปื้มแล้วก็ช่องทรายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่คนเดียวนะครับกับรายการที่มีชื่อว่าอนิเมะโว้ยนะครับนะเป็น EP 2นั่นเองนะครับก็สำหรับหัวข้อในวันนี้ครับก็ตามชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปที่ผมได้ทำไปเลยนะครับก็เป็นการ์ตูนอนิเมะนะครับเป็นแบบม้วนเดียวจบเดอะมูฟวี่หรือไม่ก็OVAหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ต้องดูตอนท้ายคลิปนะครับว่าผมจะเอามาแถมหรือเปล่าเนาะก็อันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดที่กำลังจะฉายแต่เป็นอันที่ผมสนใจส่วนตัวล้วนๆเลยเนาะแล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะคอยเหล่านี้เรื่องเหล่านี้อยู่แหละเนาะก็เลยหยิบมาที่ผมไม่สามารถนำมาหมดได้เนี่ยเพราะมันมีเยอะพอสมควรเนาะใครคิดว่ามีน้อยเนี่ยไม่ใช่นะมันมีเยอะพอสมควรเลยนะอย่างเช่นเคียร์โปรเจกต์เนี่ยแม่งแบบโอ้มีตั้ง5-6 The Movie อ่ะคือแบบโอ้โหเยอะมากนี่ The Movie เรื่องตาโอเอเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่เปิดบางเรื่องก็ไม่เปิดเผยเนื้อเรื่องไม่เปิดเผยวันฉายซึ่งข้อมูลมันไม่เพียงพอผมจึงไม่สามารถนำเสนอกับเพื่อนๆได้แต่ถ้าเกิดมีการอัปเดตอะไรผมว่าจะทำ EP นี้เป็น EP ที่2หรืออาจจะทำคลิปแยกไปลง Facebook อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ต้องขอประทานโทษก่อนก่อนที่จะเริ่มคลิปเนาะถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดไปหรือให้ข้อมูลไม่ถูกไปมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละก็สามารถคอมเมนต์ไว้เพิ่มเติมไปที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดออกเสียงผิดไปให้ข้อมูลไม่เพียงพอไปอีกรอบนึงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยผมต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ก่อนนะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับเชิญรับคลิปเชิญรับชมคลิปให้สนุกนะครับบายโอเคฮะเรามาเริ่มที่เริ่มแรกเลยดีกว่าครับกับอนิเมะที่เด็กยุค9080หรือมันอาจจะมาอาจจะมาเร็วกว่านั้นเนาะอาจจะมาช้ากว่านั้นก็ขออภัยด้วยอันนี้ไม่ค่อยมั่นคงข้อมูลไม่ค่อยแน่นนะเอาเป็นว่าเป็นอนิเมะเรื่องที่มีชื่อว่า Dragon Mon นะครับเป็น Dragon Mon The Movie ร่างซุปเปอร์นั่นเองนะครับนะคือเขาก็ปล่อยทีเซอร์แล้วแหละแต่ว่าทีเซอร์เนี่ยมันจะไม่ได้บอกอะไรแล้วมากมายเนาะแล้วก็ทิ้งปมปริศนาให้เราหลายอย่างเนาะซึ่งภาคนี้เนี่ยจากการคาดเดาและก็การที่ส่งเนื้อเรื่องมาในหน่อยเปิดเผยเนื้อเรื่องมาในหน่อยเนาะก็จะเป็นการที่แบบงูกุนเนี่ยอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นซูเปอร์ไซย่าคนแรกนะครับที่เป็นไฟเขียวเนาะก็บอกตรงว่าก็น่าดูนะส่วนตัวผมเนี่ยคือส่วนตัวผมแล้วอ่ะดาร์คบอลภาคซูเปอร์เนี่ยผมแทบไม่ได้ดูนะผมดูตอนจบอ่ะไอตอนที่มันสู้กับจีเรนหรือสู้อะไรพวกนี้คือแบบหูแม่งมันแบบได้อะแม่งกลับมาและภาคนี้นะครับก็เป็นลายเส้นที่แบบจะลายเส้นเนี่ยจะกลับมาลายอาจารย์คนเดิมเนี่ยที่เขาวาดยุคช่วงแรกๆเนาะเขาจะกลับมาวาดให้เนี่ยแบบนะอารมณ์แบบได้โหได้อารมณ์อ่ะนะถ้าเกิดใครรอเรื่องนี้อยู่นะครับผมก็รอเช่นกันเมาส์เขาจะเข้ามาฉายในวันที่20ธันวาคมปี2018นี่ครับก็คือปีนี้เนาะตั้งตารอได้เลยนะครับนะคือมันฉายวันที่20ในเดือนธันวาก็จริงแต่เขาอาจจะนำมาแปลไทยแล้วให้เราดูอีกทีก็อาจจะปีใหม่ก็ได้เนาะอันนี้ก็ต้องรอกันหน่อยนะแต่ผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรอได้เนาะโอเคครับไปที่เรื่องกันต่อไปเลยดีกว่านะครับนะโอเคฮะต่อไปครับเป็นตาของอนิเมะม้วนเดียวจบอันนี้ของแท้นะคือมันก็เป็นเดอะมูฟวี่แหละแต่ว่าทำมาจากไหนทีเนาะกับอนิเมะที่มีชื่อว่าคิมิโนะงาวะซุยโซโบตามิไตหรือชื่อไทยที่ใครๆก็คุ้นเคยนะโอ้ตับอ่อนของเธอเนอะฉันขอฉันนะนะก็เป็นอนิเมะที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมากมากมากเขาบอกมากมากเติมตัวใหญ่ให้เลยเนาะคือแบบโอ้โหในหนังเนี่ยคือใครหลายคนที่ดูแล้วอินไปพร้อมกับผมเนี่ยจะก็จะรู้ดีนะว่าหนังเนี่ยทำออกมาได้นำเสนอได้แบบดีมากๆนะครับนะคือเรียกน้ำตาคนได้แบบโอ้โหได้ผมก็ได้นะเอาความจริงน้ำตาผมเนี่ยคือแบบโอ้โหไหลเนี่ยแล้วมันเป็นหนังที่แบบกูจะอวยอ่ะกูให้เต็มสิบแบบกูคือแบบกูไม่รู้จะหักอะไรแล้วอ่ะนะคือใครจะว่าผมอวยก็แล้วแต่นะผมยอมรับว่าผมอวยผมจะอวยนะซึ่งอนิเมะเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะไม่ทำให้ผมผิดหวังตั้งแต่ตัวอย่างแหละคือนางเอกในเรื่องภาพยนตร์เนี่ยผมบอกว่าผมต้องว่าสวยมากสวยนะในความจริงก็สวยคือแล้วพอมาทำเป็นอนิเมะเนี่ยก็สวยแบบโอ้โหนะสวยอ่ะพระเอกเนี่ยคือเดอะมูฟในหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาแสดงดีนะเขาแสดงความตัวตนคาแรคเตอร์ตัวตนที่ตัวเองแสดงด้วยความที่แบบ
เป็นขี้กลัวขี้กลัวหน่อยหน่อยแล้วก็ไปคุยอะไรเงี้ยคือแบบได้นะได้และในหนังและในการ์ตูนเนี่ยคือด้วยความที่ว่าการ์ตูนเนี่ยเขาไม่จำกัดความที่แบบแสงไม่จำกัดความเนื้อเรื่องสามารถเพิ่มตัวละครขึ้นมาได้หรือสามารถเล่าเรื่องที่แบบยาวขึ้นไปอีกได้ด้วยความที่แบบไม่มีค่าตัวนักแสดงเรื่องอะไรไม่แน่คือแบบมันใส่อะไรเพิ่มได้หลายอย่างอะที่ในหนังอาจจะไม่มีหรืออาจจะถอดแบบมาจากหนังก็ได้แต่ผมส่วนตัวผมเลยนะผมไม่ค่อยอยากให้เหมือนหนังเท่าไหร่เนาะก็อาจจะอยากจะให้แตกต่างออกไปนะครับนะก็เป็นเรื่องนึงที่ผมจะรอคอยนะครับส่วนใครที่รอคอยนะครับก็จะเข้าฉายในวันที่1กันยายน2018นั่นเองนะครับนะก็ตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยอีกไม่กี่เดือนเองเดือนนี้กรกฎาคมสิงหาตุลาเอ้ยกันยาอีก3เดือนนี่เข้าอีก3เดือนก็สามารถรับชมรอรับชมได้เลยครับโอเคก็ไปที่เรื่องต่อไปเลยโอเคฮะต่อไปก็เป็นอนิเมะเดอะมูฟวี่แนวใสๆบ้างเนาะหลังจากที่ไอ้2เรื่องแรกที่ผมนำเสนอเนี่ยมันมีเศร้าบ้างมีแอคชั่นบ้างนะอันนี้มันแนวใสๆที่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะไปถอดหัวไปดูได้เลยเนาะคืออนิเมะเรื่องนอนบิโยรินะครับเป็นเดอะมูฟวี่เนาะอันนี้ไอ้ชื่อภาคเนี่ยผมอ่านผิดผมก็ขออภัยด้วยนะครับนอนบิโยริวาคาชั่นนะครับนะหรือว่าแคชชั่นนี่แหละเนาะก็สารต่อจากตอน OVA เลยคือมันเป็นอนิเมะเรื่องแรกจริงนะที่ผมรู้สึกว่าตอน OVA อ่ะแม่งสำคัญมากๆเลยแม่งกลายเป็นแบบเส้นทางเปิดไปสู่ดูมูฟวี่อ่ะคือใครดูเนี่ยก็จะรู้เนาะว่าตอนจบเนี่ยคืออาเจเรนเง่เนี่ยใช่เรนเง่เปล่าไม่แน่ใจว่าใช่อาเจเรนเง่เปล่าแต่เรนเง่ผมเนี่ย FC เลยเดอะเบสโอชินะครับนะก็มีคนนึงแหละเอาไปว่ามีคนนึงแล้วกันนะครับมีตั๋วไปเที่ยวซึ่งไอ้ OA เนี่ยตัดจบแบบนั้นเลยพอเอ้ยไปเที่ยวกันไหมตัดจบแล้วเลยเสร็จปั๊บเดอะมูฟวี่มาคือสารต่อจากไอ้การที่แบบไปเลยคือไปเที่ยวเลยเอ้าไปเลยเหรอกูก็งงแล้วไปเลยเหรอก็ไปจริงๆเลยแล้วก็ไปเลยคือเรื่องแนวจะเป็นคือแบบไปเที่ยวกันอ่ะเนาะนะก็ใครล้อเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นแนวใช้ชีวิตเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็เป็นแนวใช้ชีวิตแก๊งมุกตลกกันนะครับนะใครรอเรื่องนี้อยู่นะครับจะเข้าฉายในวันที่25สิงหาคมปี2018นั่นเองนะครับนะก็ใครรอก็เชิญเลยครับวันที่25สิงหา2018เนาะเชิญฮะไปที่เรื่องต่อไปเลยครับโอเคฮะต่อไปก็เป็นเรื่องที่ผมคือไอเราอ่ะคือตอนแรกใจเราอ่ะจะไม่รอนะใจเราอ่ะจะไม่รอแล้วแต่ด้วยความที่มันปล่อยภาพมาได้แบบแป้งไม่ล่อตาล่อใจกลุ่มมากมากนั่นก็คือโปเกมอนเดอะมูฟวี่นะครับในปี2018อันนี้ชื่อญี่ปุ่นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะแต่ไอชื่อไทยที่เขาแปลมาที่กูไปอ่านใน Google นะมันแปลว่าโปเกมอนเดอะมูฟวี่2018เพิ่มตัวละครใหม่ดู Google มันแปลให้กูดิไอ้กูเนี่ยเลยส่วนชื่อภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ชื่อไทยมันคนตีเลยจริงไม่คนตีเลยคือด้วยความที่ภาคเนี่ยอันนี้ยังไม่ตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยไม่มีทีเซอร์หรือว่า VO มาเลยเนาะก็มีแต่ภาพโปสเตอร์ที่แบบล่อตาล่อใจเรามากนะครับนะคือใครรู้แหละว่าโปเกมอนอ่ะมันจะล้างจักรวาลทุกภาคเนาะนางเอกพระเอกก็จะเปลี่ยนไปแต่พระเอกไม่เปลี่ยนนะพระเอกกับคู่หูมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นพิกาจูกับไอ้ซาโตชิเหมือนเดิมเนาะซึ่งภาคนี้เนี่ยมันขึ้นชื่อว่าภาคเพิ่มตัวละครใหม่ใช่ไหมแล้วภาคโปสเตอร์อ่ะมันปล่อยภาพจะเป็นแบบผู้หญิงอ่ะคือมันเป็นผู้หญิงแน่ๆแหละถ้าในเรื่องแม่เป็นผู้ชายนะกูจะให้เฮียเนี่ย0คะแนน คือภาคแม่เป็นผู้หญิงเว้ยแล้วผมอ่ะแม่งมายังก็ซานี่เลยแบบหลากสีมากคือแบบเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นจริงด้วยคือมึงให้ทุกคนอ่ะย้อนกลับไปดูเลยโปเกมอนทุกภาคอ่ะเคยเห็นนางเอกผมหลายสีไหมอ่ะเคยไหมไม่เคยโผมาได้สีเดียวเขียวบ้างเหลืองบ้างเขียวบ้างเหลืองบ้างม่วงบ้างคือแบบโหเฮ้ยภาคนี้แม่งมีหลายสีแล้วแบบน่าสนใจเนาะคือโปเกมอนเนี่ยคือถ้าเราจะไปดูอ่ะมันจะมีไม่กี่อย่างเราที่จะไปดูกันคือโปเกมอนสายพันธุ์ใหม่แล้วก็นางเอก ตอนนี้เดอะเบสเนี่ยเดอะเบสของผมเลยนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็คือคุณเซเรน่าเนาะในภาค XY แล้วก็ XYZ เนาะก็คือสวยที่สุดแล้วเนาะส่วนภาคนี้จะทำให้ผมเปลี่ยนใจได้หรือไม่ก็ต้องไปติดตามดูนะครับในวันที่13กรกฎาคมนะครับนะที่จะเข้าฉายเนาะก็รับชมได้เลยครับสำหรับโปเกมอนเดอะมูฟวี่2018เพิ่มตัวละครใหม่
กูหาชื่อภาคว่ะไม่รู้ทำไมโอเคฮะต่อไปก็เป็นอนิเมะเดอะมูฟวี่ที่ผมกล้าพูดสุดๆว่าเป็นอนิเมะเดอะมูฟวี่ที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอที่สุดในปีนี้เลยครับนะคือบอกชื่อเรื่องกันแล้วกันโบคุฮีโร่มาฮีโร่อะคาเดเมียเดอะมูฟวี่มันแบบน่าดูอ่ะมันเข้าใจไหมคำว่าน่าดูอ่ะแค่ดูทีเซอร์ก็แบบน่าดูแล้วนะทั้งพระเอกได้ชุดคอสตูมมันคอสตูมมันเป็นทั้งชุดเนาะมันเป็นแค่แบบอุปกรณ์อะคือแบบอุปกรณ์มันแบบเฮ้ยไม่เหมือนผ้าก๊อตแดงๆอะแต่เป็นผ้าก๊อตที่แบบแข็งแรงอะแม่งแบบเฮ้ยหรือว่าพระเอกแม่งจะแบบต่อไปนี้มันจะไม่แขนหักแล้วต่อไปนี้ใช้เครื่องนี้มันจะไม่หักแล้วคือที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจผมจะขึ้นอินเสิร์ตได้ป่าวนะแต่ถ้าเกิดขึ้นได้จะเอาให้ดูแล้วกันคือแบบต่อยที่หักโอ้โหเจ็บแพ้น่ะเจ็บแพ้น่ะแล้วภาคนี้มันแบบเฮ้ยอาจจะไม่เจ็บแล้วเนาะแล้วมันเป็นจุดอาจจะเล่าจุดกำเนิดของออไม้เพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยทำให้เราเห็นออไม้ตอนหนุ่มๆเนาะแล้วก็มีชายปริศนาที่แบบตอนแรกผมแว็บแรกเลยนะแว็บแรกๆเลยคือกูคิดว่าเป็นไอออฟวันออฟวันตอนหนุ่มๆนะตอนแรกคิดว่าเขาจะเล่าวันไอออไม้ตอนหนุ่มๆพร้อมกับจุดกำเนิดของออฟวันแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่แหละเนาะก็ชาวนั้นน่าจะเป็นตัวร้ายของในเรื่องในตอนนั้นแหละในช่วงเวลานั้นแหละเนาะคงไม่ได้ไปย้อนอะไรแต่เป็นว่าแต่ที่เด็ดๆเลย MVP ไปเลย ในตัวอย่างมีคนผมเหลืองไม่รู้แหละว่าชื่ออะไรแต่แบบสวยมากสวยมากมากเขือบโอ้ยมาผิดเรื่องวันเจ๊คือแบบโอ้สวยอ่ะโอ้โห MVP ไปเลยเอาไปเลย นะคือแบบน่าดูมากแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยผมบอกผมรับประกันเลยว่ามันต้องดีมากๆแน่นอนนะครับก็ใครรอเรื่องนี้อยู่เหมือนผมก็27กรกฎาคมนะครับปี2018ก็สามารถรอติดตามรับชมได้เลยนะครับนะส่วนตัวแล้วก็อยากดูนะอยากดูนะครับไปที่เรื่องอื่นดีกว่าก่อนที่ผมจะมาฟ้อมเพ้อไอ้เรื่องนี้นานโอเคฮะก็มาอยู่ใกล้เรื่องสุดท้ายแหละนะก็กับเรื่องที่มีชื่อว่าละโอ้กูไม่อยากอ่านชื่อไอภาษาญี่ปุ่นเลยแม่งแบบแม่งโคตรยาวเลยเอาเป็นว่าเป็นไอรักสุดเพี้ยนละกันนะ The Movie นะครับแต่อันนี้ข้ามปีหน่อยนะมาปีหน้าด้วยความที่เรื่องเนี้ยเป็นเลิฟคอมเมดี้นะเป็นเลิฟคอมเมดี้คือเรื่องเนี้ยมันเขียนว่าเป็นเลิฟแนวเลิฟคอมเมดี้นะแล้วก็แนวแฟนตาซีอะไรของมันก็ว่าไปแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นเลิฟคอมเมดี้เลย คืออนิเมะเลิฟคอมเมดี้หลายๆเรื่องเนี้ยผมไม่แน่ใจหลายๆคนจะรู้สึกเหมือนผมนะแต่ผมจะรู้สึกอย่างนี้คือช่วงที่พระเอกกับนางเอกอะไม่รักกันอะผมรู้สึกว่าจะสนุกนะจะสนุกมากเลยคือแบบจะกัดกันจะอะไรกันอย่างเงี้ยแต่พอช่วงได้รักกันอ่ะความมันจะดรอปลงเว้ยในความรู้สึกผมนะมันจะดรอปลงแบบเป็นกราฟแบบดรอปเลยอ่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือแบบมันนำเสนอได้แบบเฮ้ยต่อให้รักกันก็ความสนุกมันก็ไม่ได้ลดลงอ่ะเพราะกูไม่ได้ดูมึงรักกันอ่ะกูดูมึงเอาทัพพีมา กูดูมึงเอาอาวุธไอ้เหี้ยอะไรมาแล้วก็ไม่รู้เอาคือแบบโอ้โหมึงคือแบบคุณนำเสนอได้ดีมากครับอาจารย์เดี๋ยวผมไปหาชื่อมาก่อนถ้าเกิดหาชื่ออาจารย์ได้กูจะกราบกูจะแบบโอ้โหบูชาเลยก็แบบเฮ้ยมันนำเสนอเรื่องได้แบบได้แล้วภาพแบบโคตรสวยอ่ะคือแบบทำไมมึงไม่เอาไอ้ภาพจากเรื่องนี้ไปทำเรื่องอื่นวะทำไมมึงเอาภาพแบบโคตรดีมาทำกับไอ้การ์ตูนแบบนี้วะอันนี้ไม่ได้ว่านะอันนี้ชมนะก็ไปเที่ยวกันนั่นแหละเอาเป็นว่าเป็นทริปไปเที่ยวกันแล้วกันเนาะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เดอะมูฟวี่นี้ก็ไปทริปไปเที่ยวการส่วนเรื่องเนี่ยถอดหัวไปดูเถอะมึงไม่ต้องคิดเรื่องมากเลยตั้งแต่ไอเดอะมูฟวี่แรกนะที่แม่งแต่งงานแล้วแม่งมีมังกรมีเอาเป็นว่ารุ่นพีเดอะเบสนะก็วันที่6มกราคม2019นะก็สามารถติดตามและรอชมได้เลยนะครับนะอันนี้จะข้ามปีไปหน่อยเนาะแต่ก็จะรอนะก็ไปครับไปเลยไปต่อเลยครับเอาฮะต่อไปก็เป็นช่วงลอยๆเนาะคือช่วงลอยๆคืออะไรมันเป็นช่วงที่แบบเขาประกาศมาแต่ยังไม่มีความไม่แน่นอนนะแต่ผมก็จะรอดีกับอันหนึ่งคืออีวานเกเลียน 4.0 ไม่แน่ใจมันจะเป็นภาค 4.0 หรือ 3.
1-1หรืออะไรก็ช่างของมันเถอะเอาเป็นว่าเป็นภาคต่อจากไอ้ภาค3แล้วกันเนาะคือผมอันนี้ผมรอด้วยความที่ผมชอบเนื้อเรื่องเนี่ยผมเฉยๆนะอันนี้เฉยๆบอกตรงว่าเฉยๆแต่ผมชอบดีไซน์หุ่นยนต์ของมันด้วยความที่มันเอาเอเลี่ยนมาผสมกับวิทยาการผมรู้สึกอันนั้นชอบอันนั้นชอบเนาะซึ่งภาคนี้ผมก็จะรอต่อไปแล้วอันนี้ไม่ได้มีการรออะไรพิเศษนะก็รอแหละนะส่วนอันที่2อันนี้ผมจะขยำมารวมเลยนะก็คือ Attack on Titan แต่เนี่ยผมข่าวเนี่ยผมหามาเองนะอันนี้หามาจาก Facebook Fanpage ของTitan เนาะโชคุจิคิโนโซเอ้ยสมมติ อ่านทีขอโทษครับขอโทษเอาเป็นว่าเป็นเพจของ Titan โดยตรงเลยนะครับนะอันนี้เป็นภาพโปสเตอร์ที่เขาเอามาให้ผมเห็นนะคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรอยหรือเป็นข่าวลอยๆหรือว่าเข้ามายั่วน้ำลายเฉยนะคือด้วยความที่เนื้อเรื่องของไททันอ่ะไม่น่ามีเดอะมูฟวี่ได้อ่ะเข้าใจไหมคือคนที่เป็นแฟนไททันอ่ะคือแบบน่าจะเข้าใจใช่ไหมว่าไม่น่ามีเดอะมูฟวี่ได้อ่ะคือมันเนื้อเรื่องมันตรงเลยแต่แบบมึงจะเอาเนื้อเรื่องตอนไหนมาเล่าอ่ะอันนี้น่าสนใจนะและโปสเตอร์เนี่ยคือมันเป็นแบบเป็นช่วงที่แบบไอไลเนอร์ก็ยังยืนอยู่ไอแบร์ชูดก็ยังยืนแบบยังยืนแสดงอยู่อ่ะไอคือแบบคนอื่นยังอยู่ครบมาเลยอ่ะคือยังอยู่ครบมาเลยอ่ะยูเวนไอ้นี่เนาะไอ้นี่ก็โดนแช่แข็งน่าจะโดนแช่แข็งไปตามระเบียบแหละเนาะก็เป็นข่าวเลยละไว้นะแต่ถ้าเกิดมีผมก็จะรอดูดีๆเนาะโอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะเดอะมูฟวี่ของเรานั่นเองนะครับนะก็บวกกับตอน OVA นะที่ผมแถมให้ของแถมของแถมนะของแถมคือจะบอกว่าไงดีล่ะไอ้โปรเจกต์เนี้ยอันนี้ผมทำขึ้นมาส่วนแบบส่วนตัวนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไอ้เกมเนาะเป็นเพื่อนผมก็คลิปที่แล้วก็อาจจะได้ยินเสียงเข้าไปหน่อยๆเนาะคือเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบมาระบายให้ฟังก็แล้วกันนะคือเนื้อหาอาจจะไม่ได้แน่นแล้วมากมายชวนพูดคุยมากกว่านะถ้าเกิดชอบคลิปแบบเชิงพูดคุยกันหรือให้ข้อมูลแบบแน่นๆเลยแบบคลิปที่แรกคลิปแรกก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะครับเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเนาะนะครับสามารถวิจารณ์ได้นะครับคำวิจารณ์ทุกคำวิจารณ์ผมอ่านหมดนะครับนะแล้วก็อย่าลืมไปที่ติดตาม Facebook Fanpage ของเราด้วยนะครับ TR เป็นว่าแล้วก็ Y นะครับนะช่อง Twitch เหมือนกันนะครับ TR เป็นว่าแล้วก็ Y นะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงไม่ฝ่าอะไรแล้วเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ EP 3มาที่หน้านะครับเรามาทุก EP เลยผู้ผีอะเอาเป็นว่าที่หน้าก็สามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับนะบาย